ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ EBIS Insight กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเป็นรายการ Business Talk แนวใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการและนักลงทุนทุกท่านนะครับผมปิยะเกียรติบุญเรืองครับและผู้ดำเนินรายการอีกหนึ่งท่านทางด้านนี้นะครับคุณรัชพลเหล่าวานิชครับสวัสดีครับก็วันนี้วันจริงวันหยุดก็คุยเรื่องเซอร์ไพรส์สบายสบายจริงหรือไม่ทราบก็มันก็จะเป็นเทศกาลท่องเที่ยวแหละก็จะมีวันหยุดติดต่อกันเยอะใช่ไหมเข้าพรรษาใช่ไหมอาสาฬหะเข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวพออาทิตย์หน้าก็มีวันเฉลิมอีกนะฮะคือวันแม่อีกก็คงจะมีการท่องเที่ยวกันเยอะก็เลยเอาเรื่องท่องเที่ยวมาคุยกันสักนิดนึงนะฮะความจริงเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามมากนักนะฮะเราก็นึกว่าการท่องเที่ยวเรานี่มันยังดีอยู่นะแล้วก็ไปห้างไปแล้วก็เห็นนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะคิดว่ามันยังโอเคคนจีนก็ยังอารวาสเต็มไปหมดพารากอนเวิลด์เทรดเนี่ยนะแต่ผมว่าอ่านเจอผลวิจัยท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะฮะก็เป็นรายงานข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนี่ก็บอกว่าไปทำสำรวจศึกษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาท่องเที่ยวต่างชาติออกมาไม่ค่อยดีคือหลังๆนี่เขาบอกภาพลักษณ์เนี่ยถึงแม้ว่าในแง่ว่าเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนามีภาพลักษณ์โดดเด่นแต่ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เดินทางมาเมืองไทยบอกว่าที่มาส่วนใหญ่นี่คือบอกว่าชื่นชมการต้อนรับมีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความตื่นตาตื่นใจ Amazing เนี่ยนะฮะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ททส่งเสริมแต่พอลงลึกในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวไทยช่วงหลังที่มาไทยเนี่ยช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะมันมีข่าวเรื่องนักท่องเที่ยวถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตหนังสือพิมพ์เมืองนอกก็ไปเล่นกันเยอะก็เกิดความไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับการความปลอดภัยความแล้วก็เรื่องการเมืองบ้านเราที่มันไม่ค่อยนิ่งก็ค่อนข้างเป็นห่วงไอ้ภาพฝังใจมันก็ยังคงมีอยู่เรื่องข่าวบ้านของเมืองอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าก็เลยไม่ค่อยชัวร์เรื่องความปลอดภัยสักเท่าไหร่ครับก็อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งต้องหาทางแก้ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยก็บอกว่าจริงๆช่วงหลังๆเนี่ยมันตัวเลขที่เข้ามาที่บอกว่าประมาณตอนนี้10ล้านกว่าคนเนี่ยเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งมันเข้าชายแดนคนชายแดนก็คือคนพม่าลาวเวียดนามกัมพูชานี่แหละหรือมาเลอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเลขที่เป็นอินบาวเข้ามาจากเมืองนอกเนี่ยจากจีนจากรัสเซียจากยุโรปอะไรเนี่ยเข้ามาจริงแต่ว่าพวกนี้เข้ามาก็อยู่ไม่นานแล้วก็ใช้เงินไม่ค่อยเยอะเพราะนั้นก็อาจจะบอกว่าตัวเลขที่ออกมามันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่เคยประมาณการว่าเขาจะมาอยู่กี่วันเขาจะใช้เงินในไทยเท่าไหร่แล้วเราก็ไปประมวลบอกว่านี่มันคือตัวเลขมูลค่าที่เราได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะเป็นภาพลวงตาอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็โดยสถานการณ์แล้วก็เลยฟังดูเหมือนกับว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะมีบางคนบอกว่าสิงคโปร์ตอนนี้บูมมากด้วยความที่เขาสร้างไอ้แมนเมดขึ้นมาเป็นแลนด์มาร์คเขาเยอะใช่ไหมมีทั้งแข่ง F1 มีมารีนาเบย์มีสวนสนุกมีสวนสนุกยูนิเวอร์แซลใช่ไหมใช่ครับนะที่ไปทำที่เซนโตซาอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าสิงคโปร์ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ขึ้นมาที่มันมีความสดคนก็อยากเข้าไปดูตื่นตาตื่นใจไอ้แบบไทยๆเรานี่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีแมนเมดมันมีแต่ช้อปปิ้งมอลอย่างเดียวเลยถ้าคุณสังเกตได้ดีนะแต่เราไม่ค่อยมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น Amazing Park Amuse อะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยมีนะใช่นะฮะซึ่งตอนนี้มันเลยทำให้ดูเหมือนความน่าสนใจมันลดลงครับแต่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับทางคนที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกันแล้วกันนะครับทั้ง2เบรกเลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับ